มีขี้นกด้วยเพิ่งมาสดๆร้อนๆก่อนมาศูนย์2,000กับ98บาทสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel นะครับวันนี้ผมอาจารย์ชาติวรชาติสดศรีนะครับเราจะพาทุกคนนะครับเอาเจ้าตัว Suzuki XL7 นะครับไปลองทดสอบใช้บริการแบบลับๆนะปกติเราจะไปแบบเป็นคนถ่ายใช่ไหมจะมีคนช่วยถ่ายแต่คราวนี้หลายคนอาจจะอยากรู้นะว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดเราไปเข้าศูนย์บริการเนี่ยรอบที่ 30,000 โลนะแล้วรถเนี่ยมีอาการมีดีเฟกต์อย่างไรบ้างนะซึ่งอันนี้เอาตรงๆเลยนะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองทำการทดสอบเลยว่ารถของผมตอนนี้ฝากระโปรงหน้ายังไม่เคยเปิดมาดูเลยนะว่าจะมีคราบน้ำมันซึมเยอะแค่ไหนแล้วก็จะมีปัญหาในการเปลี่ยนอะไรอย่างไรค่าที่จ่ายควรจะเท่าไหร่สำหรับในรอบ 30,000 โลนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะใครที่ซื้อ Suzuki XL7 มาเนี่ยคงจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะว่ามันจะต้องมีเข้าศูนย์เช็คระยะที่ 1,000 โลมี FC ถามมาว่า 1,000 โลเอารถเข้าศูนย์ดีไหมคำตอบคือควรนะเพราะว่ารถออกมาจากโรงงานไม่ได้วิ่งจริงเนี่ยเราควรจะไปรันอินพอ 1,000 โลเสร็จแล้วไปเช็คดูว่าน้ำมันเครื่องมันลดลงผิดปกติไหมน้ำลดลงผิดปกติไหมมีปัญหาอะไรไหมเขาจะได้เร่งทำการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยในขณะเดียวกันตรง 1,000 โลเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวพอใช้ครบ 10,000 โลเขาก็จะให้เราเข้าศูนย์ 20,000 โลเข้าศูนย์และรอบนี้คือรอบที่4ของผมก็คือรอบที่ 30,000 โลเราเอาเข้าศูนย์นะซึ่งค่าใช้จ่ายของ Suzuki จะเท่าไหร่ใช้เวลาเข้าศูนย์กี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ไม่ทราบวันนี้คือวันจันทร์นะครับวันนี้คือวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะครับ264วันนี้เป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นรถอาจจะไม่เยอะเพราะว่าปกติศูนย์เนี่ยมันจะเปิดวันเสาร์ไม่เปิดวันอาทิตย์ส่วนใครที่อาจจะเห็นในคลิปวิดีโอที่ผมพารถเข้าไปในศูนย์ 10,000 โลนะครับอันนี้ได้มีการพูดคุยกับเซลล์ใครไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังเนาะเผื่อจะได้รู้ว่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นการประกันมันจะขาดไหมหรือลดการซ่อมบำรุงการดูแลมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ว่าสำหรับวันนี้ผมจะพา FC นะไปแบบซีเครทเลยเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยในการถ่ายทำแล้วก็เอาไปเข้าศูนย์ที่ระยะ 30,000 โลแล้วดูซิว่าค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเท่าไหร่รถมีปัญหามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือจะมีเคสของการซ่อมที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็เผื่อหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยซื้อรถเนาะหรือว่าอาจจะยังไม่เคยใช้ศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ลองเอาไปเปรียบเทียบดูแล้วก็ถ้าเกิดไปแล้วเอ๊ะอันเนี้ยเขาออฟเฟอร์มาปกติเนี่ยทางศูนย์เขาจะมีเหมือนออฟเฟอร์ให้ว่าเนี่ยพี่สนใจไหมเดี๋ยวผมล้างรถให้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ให้นะเดี๋ยวผมทำนู่นนี่นั่นใช้เกียร์นั่นเกียร์นี่เราบางทีรู้สึกเกรงใจไงแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะใช้ยังไงใช้แบบไหนเดี๋ยวอันเนี้ยลองไปดูกันหน้างานสดๆไม่ได้เตรียมด้วยเพราะว่าไม่ได้บอกเขาไปก่อนว่าเราเข้าไปถ่ายทำแต่ว่าจริงๆอันนี้ตั้งใจจะทำคลิปอันนี้ให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นชาว Suzuki เหมือนกันแล้วก็มีคนถามบอกว่าตามอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่เข้าศูนย์ที่ 30,000 โลค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าจะต้องตรวจสอบแล้วอาการน้ำมันเครื่องซึมที่หลายๆคนเจอจะเจอมากหรือน้อยแค่ไหนซึ่งผมบอกไว้เลยผมก็คงจะมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นคนที่ซึมหนักๆก็จะเป็นพวกที่อกหักรักคุณไม่ใช่คนละซึมไอ้พวกที่ซึมหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อาจจะคิกดาวเยอะบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้คิกดาวเยอะแต่ปรากฏว่าน้ำมันเครื่องซึมเยอะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการซิลหรืออย่างไรนี้ไม่ทราบ QC เหมือนกันแต่พวกนี้ปกติมันก็จะมีรอบของมันเนาะที่มันจะต้องไปทำการเปลี่ยนปะเกินเปลี่ยนซิลหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่ากาวที่เชื่อมบางทีมันก็มีเสื่อมสภาพบ้างมีตามดบ้างเพราะข้างในเป็นของเหลวนะฮะส่วนตัวเครื่องเป็นเหล็กมันก็จะย่อมมีการประกบแล้วมันไม่สนิทนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของหลายๆคนก็อาจจะมีเอาไปเคลม Suzuki เขาก็รับเคลมให้ฟรีนะแต่ว่าการเคลมแล้วออกมายังเยิ้มยังซึมอยู่หรือไม่อันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่เคลมซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วหรือลองเคลมแล้วกลับมาเป็นอีกหรือเคลมแล้วหายคอมเมนต์บอกใต้วิดีโอนิดนึงผมจะได้ทราบนะครับว่าพวกเราเอาไปใช้งานแล้วเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะขับรถไปที่โชว์รูม Suzuki ITOA ของจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมอะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าไปใช้บริการเช็คระยะที่ 30,000 โลเป็นอย่างไรแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะเจอแจ็คพอตเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆอีกหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่หลายๆคนอยากทราบก็คือไอ้น้ำมันเครื่องเยิ้มเจอหรือเปล่าเนี่ยซึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะเจอบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขนาดโอ้โหย้อยเยิ้มหยดแหมะอันนั้นหนักฮะอันนั้นหนักแต่ของผมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีซึมๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเกนซิลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แต่ถามว่าซีเรียสไหมไม่ถ้ามันแค่ซึมๆเป็นคราบเป็นเยิ้มๆนิดเดียวอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าโอ้โหชโลมเครื่องเยิ้มหยดเป็นติ่งๆเลยอันนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ถ้า
ต้องไปดูอาการหน้างานบางคนนี่เล็กประมาณหัวนิ้วโป้งนี่ตื่นเต้นละถามว่าควรจะย้อยไหมใช่มันไม่ควรแต่ว่ามันถึงขนาดต้องตื่นเต้นจนวิตกกังวลขับรถไม่สนุกไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าผมใช้มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็เจอปัญหาน้ำมันเครื่องเยิ้มบางรุ่นไม่เยิ้มแต่ไปเยิ้มอย่างอื่นแทนไม่พอแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าใครเคยใช้ Ford นะ Fiesta เนี่ยโอ้โหก็จะเห็นเลยว่าอันนี้ก็ปัญหาเรื่องน้ำมันกับน้ำมันเกียร์ใช่ไหมกับน้ำมันคลัชเขาก็จะมีปัญหาว่าเยิ้มถึงกันแล้วมันก็จะมีปัญหาเครื่องกระตุกเครื่องสะดุดซึ่งอันนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขกันต่อไปจริงๆอ่ะทุกยี่ห้อมันจะมีดีเฟกต์อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปถึงที่โชว์รูมซูซูกิแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้มาแบบแนววีล็อกเลยนะมาแบบแนวไม่เป็นทางการเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่เรามาถึงศูนย์ละก็ต้องมีการรับรถแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการนะใส่แมสด้วยช่วงนี้โควิดต้องมีการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยนี่มาถึงเรียบร้อยแล้วครับโชว์รูม IQOE ไหมบอกแล้วอยู่ใกล้บ้านโอ้เสียงอีพ็อกซี่โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้บริการเราอย่างไรแพงไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาลองเช็คกันจะเห็นว่ารถผมนะฮะก็สภาพแบบนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าซูซูกิรับไปดูแลเรียบร้อยไม่อยากจะบอกนะสงสารทีมงานมากเลยอ่ะขอโทษนะทีมงานมีขี้นกด้วยเพิ่งมาสดๆร้อนๆก่อนมาศูนย์ไม่รู้มาขี้ตอนไหนอันนี้พอเมื่อเรารับตัวเอกสารเราก็จะขึ้นข้างบนนะครับซึ่งข้างบนนี่ก็จะเป็นโชว์รูมเป็นส่วนที่ต้อนรับลูกค้าไปดูกันดีกว่าจริงๆเขาน่าจะมีข้าวมันไก่นะถ้ามีข้าวมันไก่นี่อิ่มเลย แล้วเดี๋ยวกินมาม่าแล้วก็หาเครื่องดื่มดื่มซึ่งนิดนึงพอแล้วเราก็ไปทำมาม่าก่อนดีกว่าเอสเปรสโซ่ดีกว่าอันนี้ออกมาเห็นว่าครีม่าพอมีบ้างไม่ถึงขนาดเยอะมากแล้วเดี๋ยวเรามาเติมอันนี้เอาทำให้เป็นม็อคค่าด้วยการเติมช็อกโกแลตเติมครีมเทียมก็จะกลายเป็นม็อคค่าจบข่าวเดี๋ยวตอนนี้เรามาสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ลองดูซิว่ารายละเอียดของค่าใช้จ่ายมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดจะมีตามนี้นะครับมีตัวค่าแรงเช็คระยะที่ 30,000 โลนะครับหรือ18เดือนนี่เห็นไหมตรงนี้332บาทก็จะเห็นว่ารถผมเนี่ยอยู่ข้างหลังนะฮะซึ่งตอนนี้รถผมกำลังทำการขึ้นฮอยนะโดนน้องโดนยกตัวขึ้นแล้วไปตรวจภายในไปตรวจช่วงล่างไม่ได้ตรวจภายในแล้วก็ตอนนี้ช่างกำลังดูนะเหมือนจะเห็นมีการเตรียมตัวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตั้งศูนย์ทรงล้อแล้วก็ช่างอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหสกปรกชิบเป่งเลยลุยฝนลุยขี้เลนลุยโคลนจะมาเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าหลังจากให้บริการเสร็จแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกเลยเขาจะแถมล้างรถให้ด้วยเขาคงเห็นสภาพขี้นกข้างหน้าเมื่อกี้ไม่ไหวก็เลยบอกว่าโอ้โหต้องไม่ไหวต้องล้างนะสภาพนี้ต้องล้างเดี๋ยวรอดูช่างเขาทำหน้าที่เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมใช้น้ำมันเครื่องสุดพรีเมียมนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสุดพรีเมียมสุดธรรมดาต่างยังไงมันอยู่ที่การใช้งานถ้ารถคุณใช้งานไม่หนักใช้สุดธรรมดาได้แต่ถ้าเกิดรถคุณเดินทางบ่อยๆป้องกันการสึกหรออันนี้ผมแนะนำสุดพรีเมียมหรือถ้าเกิดใครจะไปซื้อยี่ห้อข้างนอกก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเอามาให้เขาเปลี่ยนก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมขี้เกียจเสียเวลาก็เดี๋ยวใช้สุดพรีเมียมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอสักขึ้น 50,000 โลผมค่อยไปใช้สูตรที่มันเทพๆอยู่ข้างนอกออกมานะครับเพราะว่ารถมันใช้งานก็พอสมควรโอเคที่อาจารย์ให้ช่างเช็คนะคะแบตเตอรี่ซึ่งกูแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติค่ะมีรอยน้ำมันซึมแต่ว่าตอนนี้ยังซึมเป็นไออยู่ไม่เยอะมากนะคะลูกค้าอ๋อครับผมใช่ค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานถ้าลูกค้าจะนัดแก้ไขก็ขอลอกหน้าเลยก็ได้ค่ะลูกค้าเพราะว่าเขาต้องนัดจอดหรือว่าลูกค้าสะดวกวันไหนลูกค้าโทรมานัดหมายกันหมดก็ได้อ๋อโอเคเขาเล่าวิธีหนึ่งกี่หมื่นโลฮะอีก10,000กิโลข้างหน้าค่ะ40,000โอเค40,000โลใช่ค่ะหรือเมษาค่ะอย่างไรอย่างถึงก่อนนะคะหรือประเมินที่หน้าเล่มรอบ40,000จะเป็นรอบเปลี่ยนถ่ายของเหลวมีน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำนะคะราคาประเมินที่หน้าเล่มแต่ถ้าไม่ทำรายการใดสามารถตัดออกได้มีหัวเทียนกองแอร์กองอากาศค่ะลูกค้าจะทำเต็มรอบเลยก็ได้หรือแยกครึ่งๆ40,000-50,000ก็ได้40,000โลแต่ว่าตัดซอนตอน40,000โลนี่จะไม่ได้ฟิกค่าแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ7,000ค่ะ
โอเคได้ครับเพราะว่ามีหลายรายการนะคะตอนนี้ลมยางเติมมาตรฐานหน้า34หลัง34นะคะข้อเบรกหน้าเหลือ 8.8 และ 8.9 จาก10นะคะข้อเบรกหลังเหลือ 4.2 และ4จาก5ยังเหลือเยอะอยู่นะคะถ้าเหลือ 1.5 ช่างถึงแนะนำให้เปลี่ยนอ๋อ 1.5 เลยโอ้แสดงว่าเหลือเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากเพราะว่าข้อเบรกกว่าจะเปลี่ยนคู่นึงเนี่ยนานมากเลยค่ะลูกค้าใช่ค่ะการเบรกไม่มีโคตรงอโชว์คู่หน้าคู่หลังมองด้วยตาเปล่าไม่มีก็ซึมนะคะที่ปัดน้ำฝนสายพานหน้าเครื่องปกติค่ะส่วนกองแอร์กองอากาศช่างเป่าให้เรียบร้อยนะคะรอบนี้จะเป็นเสร็จรอบหน้าแต่ถ้ารอบหน้ายังเป่าได้อยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนกระดาษอ้าวแล้วเขาดูยังไงเขาดูเป็นเป่าค่ะลูกค้าถ้าส่องแสงแล้วแสงจะทะลุผ่านได้ก็คือยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าฝุ่นหนาเกินไปเป่าไม่ได้แล้วควรเปลี่ยนโอ้โหเหมือนของใหม่จำรถตัวเองไม่ได้สวยจังเลยจำรถตัวเองเกือบไม่ได้เลยโอ้สวยงามดูนะฮะไม่มีรอยขี้เลยแล้วตอนนี้นะเราทำการเข้าศูนย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่บ้างนะอันนี้เสียไปประมาณ 2,000 กับ 98 บาท81สตางค์ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะแล้วก็เรียกได้ว่าค่าบริการโดยรวมใช้ได้เขาเป่ากรองแอร์ให้ผมด้วยนะแถมให้ฟรีตอนแรกก็ถามว่าจะล้างเครื่องไหมผมไม่ล้างเพราะเดี๋ยวผมกะว่าผมไปล้างข้างนอกเอาง่ายกว่าจริงๆไม่ได้ซีเรียสนะเครื่องมันก็แค่สกปรกแล้วมันดูไม่สวยจริงๆแล้วไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็ได้เดินทางกลับนะก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะสรุปการบริการนะครับก็ผมเอารถเข้าศูนย์นะทุกคนตอน10โมงตรงนะครับแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าจะน่าจะได้รถสักบ่ายโมงเนาะเพราะว่าเรามาถึงประมาณ10โมงแล้วปรากฏว่าเราเอารถมาตอน10โมงเป๊ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ตอนเช้าก็เลยทำให้ทั้งโชว์รูมเนี่ยมีรถที่ให้บริการอยู่ประมาณสัก4คันก็เลยทำให้รถของผมเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโชว์รูมจริงๆประมาณชั่วโมงเดียวโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปการใช้บริการในรอบ 30,000 โลนะครับครบ1ปีของผมพอดีตอนนี้เข็มไมล์ของผมมันอยู่ที่ 31,729 กิโลเมตรนะครับก็เกินมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเข้าได้อย่าไปซีเรียสไม่ต้องแบบโอ้ 30,000 โลปุ๊บต้องรีบเข้าทันทีนะครับมันจะบวกลบ 1,000-2,000 โลได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ควรมากไปกว่านั้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องอาจจะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเข้าเลนนิดๆไม่ได้เข้าเป๊ะๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็ค่าบริการไม่แพงอยู่ที่ 20,000 กับ98บาท.81 สตางค์นะครับแล้วตอนนี้มันจะเป็นการใช้สิทธิ์ของค่าแรงฟรีคูปองใบสุดท้ายเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราก็จะอยู่หลักพันกว่าบาท 2,000 มาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวพอ 40,000 โล 40,000 โลจะไม่มีค่าแรงฟรีแล้วนะบอกไว้ก่อนนะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วและบวกกับมันมีเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยน้ำมันเครื่องด้วยเปลี่ยนกรองแอร์ด้วยนะคราวนี้ไม่ใช่เป่าแล้วนะเป็นเปลี่ยนเลยแล้วก็มีแหวนรองแท่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายเบสเสร็จรวมค่าแรงแล้วก็จะอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเดี๋ยวเขาจะคอนเฟิร์มตอนที่เราเข้าสูตรอีกทีนึงแต่ของผมก็จะเจออาการน้ำมันรั่วซึมนะแต่ยายผมเคยพูดว่าผมเคยเปิดเช็คทีนึงละพักนึงละมันเป็นเหมือนไอระเหยคลาบๆเบาๆนิดเดียวประมาณหัวนิ้วโป้งไม่เยอะไม่เยอะตรงรอยจุดไฮไลท์ที่ใครๆก็เจอก็คือบริเวณด้านหน้าเครื่องมันจะมีอยู่รอยต่อนึงซึ่งทุกคันน่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นตรงนี้แต่บางคนเนี่ยเป็นนิดเดียวโอ้โหวายๆใหญ่เลยซึ่งผมเฉยๆเลยอันนั้นน้อยมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ของคุณรู้สึกว่ามันเป็นคราบเยิ้มเหนียวเหนอะหกซึมแบบโอ้โหเยิ้มอันเนี้ยควรเอาไปให้เขาทำอัดกาวอัดปะเก็นใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีผลนะเพราะว่าเหล็กประกบกันยังไงของเหลวก็ซึมออกได้ถ้าอัดกาวไม่ดีแต่ถ้าไม่มีคนจำเป็นอย่าไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปแพนิคไม่ต้องไปตอนตกใจเฮ้ยฉันก็เจอมันเจออยู่แล้วเพราะว่าผมเดานะอาจจะเป็นจุดอ่อนของเครื่องตัวนี้แล้วก็เป็นที่สองอย่างที่บอกนะครับไม่อยากเจอก็อย่าคลิกดาวบ่อยใครที่ประเภทสายซิ่งสายออกตัวแรงนะแล้วคลิกดาวโดยการเหยียบคันเร่งซ้ำสองครั้งเพื่อให้มันออกตัวเร็วขึ้นกระชากขึ้นอันนี้มันจะเป็นการเบิ้ลรอบที่มันทำให้เร่งรอบอย่างรวดเร็วอาจจะมีผลในการส่งแรงอัดทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีแรงอัดในตัวเครื่องการระเบิดการเผาผลาญค่อนข้างสูงมากเนี่ยทำให้เครื่องยนต์สึกหรอง่ายแล้วก็มีโอกาสที่มันจะดันน้ำมันซึมออกมาเป็นไปได้นะอันนี้ผมไม่ใช่ช่างแต่ผมก็สันนิษฐานเอาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นว่าบริการของตัวซูซูกิที่ผมมาใช้บ่อยๆนี้ก็ไม่แย่นะเจ้าหน้าที่ก็น่ารักดีพูดจาดีอะไรดีนะครับล้างรถให้ด้วยนะดูดฝุ่นภายในด้วยนะพี่ที่เห็นดูดฝุ่นภายในด้วยในขณะเดียวกันก็ในส่วนของการเซอร์วิสก็ไม่ช้าไม่เร็วนะถ้าคนไม่เยอะเห็นเขาบอกเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหคน30กว่าคิวอันนี้นานแน่นอนแต่วันนี้มา
มีประมาณสัก4คันที่ผมเห็นในโชว์รูมแล้วก็ต่อจากผมอีกสัก3คันนะครับซึ่งโดยรวมๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะจาก10โมงถึง11โมงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอารถออกจากตัวไอ้กาลาสนะครับแล้วก็เอาไปล้างให้เรานะฮะแล้วก็คงเช็คนั่นนี่นู่นอยู่พักนึงอ่ะหรือไม่รู้เขากลัวว่ามันเร็วไปหรือไม่รู้เพราะว่าเหมือนรถจะล้างเสร็จพักนึงแล้วนะเขาก็มีการโทรบอกนะครับแม้เราจะอยู่ในโชว์รูมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เรามาทำคลิปให้ดูไม่ได้มีเจตนาจะมาอวยยศอวยอย่างนะครับให้กับค่ายซูซูกิแต่ก็พอดีมีเพื่อนๆหลายคนที่เพิ่งจะมาใช้ซูซูกิเหมือนผมนะครับรวมไปถึงหลายๆคนที่ก็อาจจะติดตามพวกบรรดา FC แฟนคลับทั้งหลายต้องขอบคุณมากๆที่ดูคลิปซูซูกิ XL7 ของผมแทบจะทุกตัวนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe คลิปเด็ดๆของพวกเราอื่นๆด้วยเรามีรีวิวป้ายยาให้คุณเสียทรัพย์อีกหลายตัว อย่าพลาดอย่าพลาดรีบๆไปดูแล้วก็หวังว่าจะติดตามซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถอื่นหรือเป็นแบรนด์อื่นถ้ามีโอกาสได้ไปทดลองไปใช้ไปรีวิวเดี๋ยวจะมาพูดคุยเดี๋ยวจะมาแนะนำให้รู้จักกันแบบถึงพี่ถึงหญิงเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะสำหรับช่องของพวกเรานะครับเรามีทั้งเพจเรามีทั้ง YouTube เรามีทั้งเว็บไซต์ hyperpixel.online ด้วยก็ยังไงเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้มีรีวิวเก้าอี้ก็ส่งมารีวิวเก้าอี้ต้องไปนั่งประกอบเก้าอี้ให้ดูอีกโอ้ชีวิตงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงตรงนี้นะครับไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบาย